I put the new 4Gs on the G. I grab into the bloody bottoms is on the knee. Cause all my niggas got it. สวัสดีด้วยกันด้วยครับตัวนี้ที่จะมาสอนทำโหมด Ultra Instinct นะครับหรือเรียกชื่อไทยว่าโหมดอัตรานิยมนะครับก่อนที่จะสอนทำฝากกดไลค์กันด้วยคนไหนที่ยังไม่ได้กดนะครับนะคนนั้นเป็นเกย์นะครับถ้าเกิดกดแล้วนะครับนะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าเกิดกดแล้วใช่เดี๋ยวจะมาสอนทำก่อนนะครับส่วนเรื่องโค้ดนะครับเดี๋ยวจะมาแจกหลังจากที่สอนทำอัตรานิยมเสร็จแล้วนะเอาล่ะนะครับวิธีการที่เราจะทำอัตรานิยมของโกคูนะครับเราจะไปที่โลก2นะครับโลกแรกนะครับเราจะไม่มีอะไรให้หานะครับนะถ้าคุณผู้ชมมาที่โลก2แล้วนะที่อยากจะพูดอะไรไว้สักอย่างนะครับนะในคลิปนี้คือคลิปอาจจะไม่ถึงสัก 3-4 นาทีนะครับเอาว่าพี่รีทำคลิปรีสอนได้เสร็จนะครับเอาล่ะส่วนวิธีการทำอัตรานิยมนะครับเราต้องเตรียมอะไรบ้างในการทำนะครับจะมีไอเทมกี่อย่างครับพี่นะเดี๋ยวจะมาบอกในคลิปนี้นะครับนะจะมีไอเทมทั้งหมด8ชิ้นนะครับซึ่งในการทำอัตรานิยมนะครับชิ้นแรกนะครับก็คือดราก้อนบอลนะครับชิ้นที่2 3 4 5 6 7ก็คือดราก้อนบอลหมดเลยนะเอาล่ะวิธีการหาดราก้อนบอลนะครับให้เราไปที่เกาะที่มันมีซิโกโลแล้วก็ยังขาคูริลินนะครับซึ่งจะเป็นเกาะนี้นะครับผมตีกันได้เลยนะแล้วก็ดราก้อนบอลมันดรอปแน่นอนนะครับผมแล้วเกิดเราตีแล้วมันดรอปทั้งหมด7ลูกนะได้ครบแล้วนะเราก็จะทำการนะครับไปที่เกาะใหม่นะเกาะใหม่ก็จะอยู่หลังพิโกโลเลยนะแล้วก็จะมาที่เกาะดีนะครับเกาะดีก็จะเป็นเกาะสโนว์นะครับผมนะถ้าเกิดเรามาที่เกาะนี้แล้วนะครับผมมาที่เกาะสโนว์เสร็จแล้วนะเดินตรงได้เลยนะครับเราจะเจอกับบอลที่เป็นตัวแดงๆนะครับนะมีออร่าที่แผ่บุ้งออกมานะครับจัดการไว้เลยนะก็จะมีของดรอปให้นะครับแต่ไม่บอกว่าดรอปอะไรนะถ้าเกิดตีแล้วมันดรอปแล้วนะมันก็จะดรอปเป็นไอเจ้าไอเทมชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวที่จะเอาให้ดูล่างออฟก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเวลาถือก็จะสว่างสวยอย่างนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้ถือก็จะไม่สว่างนะโอเคครับเอาที่ครับถ้าเกิดผมมีออฟก็แล้วนะครับแล้วก็ดราก้อนบอลครบแล้วนะให้เราทำการมาที่เกาะสโนว์นะครับถ้าเกิดเรามาที่เกาะสโนว์แล้วนะเราจะเห็นกับลูกตาสีนะครับซึ่งพี่ตั้งใจแปะไว้นั่นแหละนะเพื่อเป็นจุดสังเกตนะครับแล้วก็จะมีรอยแยกนะครับนะเหมือนเป็นทางเข้านะครับสามารถเดินผ่านได้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าใกล้แล้วนะเราก็จะเจอกับวิกนะครับซึ่งจะเป็นอาจารย์สอนอัตรานิยมนะครับซึ่งเราสามารถฝึกได้เลยนะถ้าเกิดเราติดของครบนะมีดราก้อนบอลจิตลูกนะครับแล้วก็มีไอ้เจ้าออสก็ตนะครับแล้วก็ค่าหัว200,000แล้วก็ตังค์2,000 ล้านนะครับกดได้เลยนะถ้าเกิดกดไปครึ่งนะครับนะก็จะได้พลังมาใช้แล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาแจกโค้ดนะครับโค้ดก็จะมีทั้งหมด2โค้ดนะครับโค้ดแรกเขียนแต่ว่า MUI นะครับเขียนตัวใหญ่นะครับผมนะใส่ไกลเลยกดปึ๊บนะครับแล้วก็จะได้ผ้าคลุมมานะครับผ้าคลุมเอาไปทำแบบวันพันแมนได้นะครับผมแล้วก็อีกโค้ดหนึ่งนะครับที่น้องๆน่าจะเขียนกันแล้วหรือยังก็ไม่ได้จำเหมือนกันนะครับเขียนแต่ว่าอัปเดตที่52นะครับเขียนเสร็จกดเลยครับถ้าเกิดกดเสร็จแล้วนะครับก็ดีเทลเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้คือก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งดิเดี๋ยวรีวิวก่อนนะรีวิวก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวที่จะมารีวิวให้ดูนะครับไอ้เจ้าอัตรานิยมมันก็จะช่วยในเรื่องหลบหลีกนะครับนะเป็นเวลา1นาทีนะครับหรืออาจจะมีบัฟเพิ่มนะครับเดี๋ยวที่จะทำการใส่บัฟเพิ่มอีกนะอาจจะหลบ2นาทีอะไรประมาณนี้นะครับเอาละเดี๋ยวที่ขอตีไอ้พวกมอนพวกนี้ก่อนเลยนะครับผมนะที่ใต้โอเคแล้วก็นะครับที่ยังไม่เปิดใช้นะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะขอตีไปก่อนนะครับผมตีตายเอาละตอนนี้น่าจะเพียงพอแล้วแหละเดี๋ยวขอตีตัวนึงก่อนโอเคโอ้ยเอาละเดี๋ยวที่จะเปิดใช้ให้ดูนะครับตัวแซดไปปื้มโอเคก็จะเก็บตำรานี้เลยนะครับเวลาก็จะหลบการโจมตีทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับสมมุติเราโดนอยู่ในลานนะครับแล้วเขาตีเราก็จะหลบให้แบบอัตโนมัติเลยนะก็คือหลบตามสัญชาติเลยนะเนี่ยหลบเป็นไงโอ้โหตีเนี่ยเข้านะซึ่งมันอยู่นานมากเลยนะเวลาหลบนะครับตะโกนนะครับเดี๋ยวที่จะทำการใส่เพิ่มด้วยนะใส่เป็นเกี่ยวกับอะไรนะบัฟนะกับตัว X คือจะเป็นผมขาวนะครับก็คือเป็นอีกร่างนึงนะครับซึ่งร่างนี้ก็จะเพิ่มอีกนาทีนะครับซึ่งเราจะดอทได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับนะแล้วก็ร่างนี้เราจะเป็นอมตะนะครับเป็นไงอันตีเราไม่ได้ครับแล้วก็หลบได้มานะครับแล้วเราก็สามารถสู้ได้นะเป็นไงเราเยได้แล้วก็หักฟาร์มได้นะไม่ว่าจะเป็นเพลเยอร์มาตีเรามอนมาตีเราก็จะไม่เป็นอะไรเลยนะโอเคที่ก็ต้องขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครดูคลิปจนจบยังไม่ได้กดไลค์และกดติดตามให้ติดตั้งก็ฝากกดกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายก็ละ